เพิ่งจะอ่านข่าวของก็ที่เมืองไทยจริงเรื่องคดีที่กปศมาขัดขวางเลือกตั้งนะศาลไทยออกมาบอกว่ากปศไม่มีความผิดเพราะว่าไม่มีเหตุไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่ากปศได้เอากุญแจไปคล้องประตูที่คูหาเลือกตั้งมองตรงว่าอ่านข่าวนี้แล้วบอกตรงว่ากูเคลียร์นะเคลียร์ใครก็ตามที่ยังคิดว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยฝันหวานกันแล้วนะฝันหวานกันแล้วอันนี้คือบรรทัดฐานเข้าใจไหมบรรทัดฐานต่อไปนี้เนี่ยนะเมืองไทยเนี่ยนะใครก็ตามที่ไม่พอใจการเมืองเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตมโหฬารใครก็ตามที่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามที่เมืองไทยนะออกมาขวางเลือกตั้งไม่มีความผิดนะมึงไม่อยากมีความผิดแล้วมึงจ้างคนอื่นไปเอากุญแจคล้องประตูคูหาเลือกตั้งนะมึงไม่จำเป็นที่ต้องขวางมันทุกเขตขวางบางเขตพอแล้วนะขวางแค่ขวางบางเขตนะเลือกตั้งไม่ได้ไม่มีผลเลือกตั้งไม่สามารถที่จะคัมภาร์ได้ไม่สามารถที่จะสรุปได้ทั่วประเทศโมฆะโอเคมึงเข้าใจว่านี่คือบรรทัดฐานเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบประชาธิปไตยที่รู้จักกันมานะไอ้ระบบประชาธิปไตยที่คนไทยรู้จักมาตั้งแต่เป็นเด็กนะบอกให้เลยว่าหมดละมันจบละนะเพราะว่าต่อไปนี้จะไม่มีการเลือกตั้งถึงมีก็จะเป็นโมฆะนะตราบใดที่ประชาชนคนไทยไม่เห็นด้วยเห็นพ้องต้องกัน 100% จะไม่มีการเลือกตั้งเพราะนี่คือบรรทัดฐานที่ศาลเหี้ยๆศาลหัวควยทั้งหลายนะในเมืองไทยออกมานี่คือการทำลายชาติทำลายระบอบประชาธิปไตยดูเอาไว้แล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงบอกตรงตราบใดที่คนในประเทศไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะมันไม่มีทางที่จะร่างกายที่จะฟังก์ชันได้นะตราบใดที่อวัยวะไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะตาอยากจะเป็นจมูกอยากจะเป็นหูนะตีนอยากจะเป็นมืออยากจะเป็นตีนพวกมึงถ้าพี่เป็นทหารทั้งหลายที่มึงออกมาพร่ำให้ประชาชนออกมาให้ประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวไอ้เหี้ยนายกส้นตีนออกมาบอกว่าอยากจะให้กระทรวงศึกษาเนี่ยหนุนหลักสูตรเรื่องศีลธรรมเรื่องการเคารพกฎหมายบ้านเมืองกูฟังแล้วกูอยากจะอ้วกบอกฟังแล้วอยากจะอ้วกนะพวกมึงไม่รู้บ้านพวกมึงนี่มีกระจกมันใหญ่ๆบ้างหรือเปล่ามึงไม่มีกูบอกให้มึงไปให้คนใช้นะวิ่งไปที่ตลาดไปหาซื้อมาแล้วมึงมองส่องหน้าตัวเองซะบ้างนะปัญหาทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ประเทศมันอยู่ในสภาพทุกวันนี้นะที่ต่างประเทศไม่มีใครอยากจะคุยด้วยกับคนไทยไม่มีใครก็อยากจะคุยด้วยกับรัฐบาลมึงเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะพวกมึงอ่ะไม่มีใครก็สนใจที่อยากจะมาคุยกับทหารรัฐบาลทหารเข้าใจมั้ยมึงลาออกเมื่อไหร่น่ะปัญหาในประเทศจะหมดไปอย่างน้อย 60-70% นะเพราะฉะนั้นกูเสนอว่าพวกมึงถ้ามึงอยากจะรักประเทศรักชาติอยากจะเห็นประเทศไทยไปได้นะมึงลาออกไปซะนะมึงลาออกไปซะอย่ามาพร่ำว่าโอ้ถ้ากูไม่ทำถ้าทหารไม่ทำแล้วใครจะทำมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงเข้าใจไหมมึงเริ่มพลาดไอ้คุณธรรมเหี้ยๆทั้งหลายเนี่ยออกมาสักทีนะมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงนะมึงมีหน้าที่เป็นยามเฝ้ารั้วของชาตินะการตัดสินใจการสร้างนโยบายทั้งหลายมันเป็นของพลเรือนมันเป็นของรัฐบาลพลเรือนมันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่เขาจะออกมาเลือกผู้นำนะมา run government นะคนที่เป็นประชาชนกูอยากคุยนิดหน่อยกับพวกสลิ่มพวกมึงเนี่ยนะมึงอาจจะคิดว่ามึงสิ่งที่มึงทำกันไปเมื่อวันที่2กุมภาเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยออกมาขวางเลือกตั้งเนี่ยมึงสิ่งที่มึงทำออกมาเป่านกหวีดกันปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยมึงคิดว่ามึงกำลังสร้างชาติแต่มึงกำลังทำลายชาติต่อไปนี้เมืองไทยไม่มีจะไม่มีการเลือกตั้งอะไรเกิดขึ้นอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงทั้งนั้นเพราะพวกมึงลูกกระโปงกำนันเนี่ย
ความตั้งใจมึงเนี่ยนะ มึงเหมือนกับ มึงเหมือนกับอะไรรู้ไหมมึงกับคนที่ไปว่ายน้ำอยู่ในสระนะไม่พอใจอะไรมึงไม่พอใจใครแทนที่มึงจะคุยกันดีๆมากมึงขี้อยู่เข้าไปในสระว่ายน้ำนะแล้วมึงก็หัวเราะเยาะเขาว่าโอเคไอ้พวกนี้แม่งโง่มึงขี้ในสระว่ายน้ำกูขี้อยู่ในสระว่ายน้ำพวกมึงต้องว่ายน้ำอยู่ในขี้ของกูทั้งที่มึงเองก็ยังอยู่ในสระว่ายน้ำเหมือนกันนะนั่นคือมึงอะเวลาเขาออกเวลาไอ้พวกเฮียนมันออกกฎหมายมาเก็บภาษีเนี่ยมึงไม่ต้องเสียไงแล้วมันออกมาผลานเงินสร้างซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมึงไม่ต้องจ่ายไงเงินมึงทั้งนั้นแหละนะเงินมึงทั้งนั้นแหละมึงคิดว่าเงิน 36,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่ยอกมาจากกระเป๋าของควายแดงไงฮะมันออกจากกระเป๋าของไอ้พวกคนที่มีเงินใช่มั้ยคนที่มันไม่มีเงินมันก็ไม่มีเงินอยู่แล้วนะมึงคิดว่าไอ้เงินสร้างเรือดำน้ำออกจากกระเป๋าของคนที่ปิ้งลูกชิ้นขายเหรอฮะกูบอกตรงว่าการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยนะวีบอกให้นะมันเป็นโทษร้ายแรงนะในประเทศเสรีที่เป็นโลกเสรีเนี่ยขวาออกมาขวางแล้วตั้งติดคุกหัวโตนะในเมืองไทยแม่งปัญหาในเมืองไทยก็คือเรื่องอะไรไหมระบบทุกอย่างระบบราชการทุกอย่างแม่งเป็นระบบเห็นแก่หน้าเห็นแก่พวกพ้องเกรงใจพวกพ้องแทนที่จะเกรงใจประชาชนแม่งเกรงใจพวกพ้องกันเองนะแทนที่จะตัดสินตรงไปตรงมาตามกฎหมายพวกมึงทั้งหลายกูมองตรงว่ากูไม่แคร์นะกูจะว่าไม่แคร์ก็ไม่ได้กูก็แคร์อยู่บ้างเพราะว่ากูมีญาติพี่น้องนะถึงแม่งจะเป็นสลิ่มกันหมดแต่กูก็ยังมีญาติพี่น้องที่ต้องโตมาในเมืองไทยลูกหลานไอ้หลานหลานกูก็ต้องโตมาในเมืองไทยนะไอ้พวกเนี้ยแม่งไม่รู้จะพูดยังไงนะเวลาในการที่จะนั่งอยู่บนรั้วเนี่ยหมดไปแล้วนะประชาชนคนไทยทั้งหลายเริ่มคิดกันได้แล้วว่าคุณอยากจะส่งประเทศนะส่งต่อประเทศแบบไหนให้กับลูกหลานเป็นมรดกนะอยากให้เขามีประเทศดีที่ทุกคนมีความเสมอภาคกันเนี่ยมีความยุติธรรมอยู่ในสังคมนะอยากให้มีประเทศแบบไหนนะลูกหลานคุณจะโตมาในประเทศแบบไหนมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้นะชีวิตของคนรุ่นนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกนะไอ้คนที่อายุ40 50ไปแล้วเนี่ยยังมากก็อยู่กันอีก10ปีนะตายแล้วมองตรงแต่ไอ้คนรุ่นหลังนี่เนี่ยนะพวกนักศึกษาที่เขาออกมาเรียกร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องรัฐบาลเรียกร้องสิทธิการแสดงความคิดเห็นในสังคมเนี่ยเขาทำถูกต้องแล้วนะโลกของวันพรุ่งนี้เป็นของพวกเขาไม่ใช่เป็นของพวกคนรุ่นนี้นะเราอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่พวกนี้เขาจะต้องอยู่เขาต้องอยู่เป็นผู้นำของประเทศนะเขาจะต้องโตมาในประเทศนี้เขาต้องมีครอบครัวสร้างครอบครัวในประเทศนี้เขาจะมีประเทศแบบไหนนะมองตรงว่าดูสถานการณ์เมืองไทยแล้วยิ่งนับวันยิ่งแม่งยิ่งตกไปในมีแต่เช็ดโฮเต็มไปหมดนะเปินไปให้ไหนแม่งมีแต่หลุมขี้เพราะว่ามีอะไรเพราะว่ามีพวกไอ้พวกเต่าล้านปีที่มันรันประเทศไอ้พวกนี้ตายหากันหมดเมื่อไหร่ประเทศถึงจะสูงขึ้นนะปัญหาถนนยุบปัญหาอะไรมันจะหมดตามไปเพราะว่าพวกเหี้ยหนักแผ่นดินทั้งหลายมันจะไม่มีอยู่ต่อไป